สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้าน333/333เป็นบ้านที่ท่านปรมาจารย์รัตนัตอัศกุลโกวิทย์ปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำได้เข้ามาเยี่ยมชมกันมาดูของจริงกันครับว่าบ้านที่สร้างอย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยการปรับปรุงแก้ไขความเสียหายในจุดต่างๆห้องน้ำห้องครัวเขามีการแก้ไขในทางฮวงจุ้ยกันอย่างไรอันนี้มาเห็นได้ด้วยตาตัวเองครับที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมที่บ้านหลังนี้นะครับลองสอบถามไปได้ที่ชมรมฟ้าฝนไฟครับ0882274051-60 0882274051-60 รวมไปถึงใครที่อยากจะเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์นี้เช่นกันที่ชมรมฟ้าฝนไฟแห่งนี้อาจารย์วรัตนัทได้จัดสอนหรือก็บรรยายฮวงจุ้ยให้กับผู้ที่สนใจแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ครับลองสอบถามไปดูแล้วกันนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้สนทนากับท่านอาจารย์วรัตนัทนะครับจะคุยกับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำแล้วก็เอาวิชานี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้เป็นอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมินบุรีคุณภักดีเลียบจันทร์วันนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดี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 ครับต้องเริ่มต้นก่อนเป็นอดีตรองผู้อำนวยการครับเป็นเหมือนเป็นคุณครูอย่างนี้หรือเปล่าฮะจากเริ่มมาจากเป็นครูแล้วก็เป็นเลื่อนมาเป็นลำดับหัวหน้าจนกระทั่งมาเป็นผู้บริหารเป็นครูตั้งแต่อายุเท่าไหร่กันเนี่ยครับตั้งแต่ปี2516ก่อนผมเกิดอีกนะฮะท่านทุกปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย62แล้วครับโอ้แต่ดูไม่เหมือนเลยนะฮะดูเหมือนคนละ50อะไรเต็มที่อย่างนั้นยังดูหนุ่มอยู่มากร่างกายแข็งแรงก็มีโรคไปก็เจ็บบ้างแต่ว่าก็พยายามดูแลนะฮะดูแลตัวเองดีมากฮะครับผมเองพอบอกว่าเป็นผอ.ของเทคนิคผมก็เคยเรียนทางด้านนี้มาเหมือนกันแต่ด้วยความที่เกเรเกินไปหน่อยนะฮะแต่อันนั้นก็เป็นอดีตนะฮะปัจจุบันยังทำงานอยู่หรือเปล่าถ้าบอกตอนนี้ออกมาจากที่ไปช่วยงานเขาอีกที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็กำลังโดนทาบทามจะไปที่ใหม่อีกงั้นคงต้องคุยกันยาวนิดนึงว่าแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาสนใจเรื่องของฮวงจุ้ยโดยสรุปณตอนนี้ก็คือเกษียณแล้วตอนนี้เกษียณแล้วแต่ว่าก็ยังมีไปทำงานตรงนั้นตรงนี้อยู่บ้างครับใช่ไหมฮะแล้วเป็นเหตุทำให้พอเกษียณนี่เป็นเหตุทำให้มาสนใจฮวงจุ้ยหรือเปล่าที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะผมโดยปกติแล้วเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะตรงนี้เนี่ยแม่บ้านเขาฟังคลื่น102ของท่านอาจารย์ทองพูลตีห้าเนี่ยมา5ปีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยตั้งแต่484948สมมุติว่า48 55ปีก็ประมาณปี52 53เราครับครับประมาณนั้น5ปีที่ว่า5ปีคือผมก็ไม่ได้ขัดนะก็ฟังแล้วก็อันไหนที่ท่านอาจารย์ทองพูลท่านพูดตั้งแต่สมัยนั้นรู้สึกจะเป็นท่านอาจารย์นมนันออกรายการด้วยนะฮะแม่บ้านเขาก็ฟังแล้วเขาก็จดเราก็นอนฟังคือความที่เรามาสายพระใช่ไหมฮะเราก็พระเครื่องใช่ไหมปฏิบัติอ๋อปฏิบัติผมนี่สนใจพระเครื่องแล้วก็มีบ้างนะตรงนั้นก็ฟังว่าอันไหนที่มันเป็นจริงเราก็รับแต่ไม่ได้ต่อต้านนะก็รับฟังมาเรื่อยแล้วก็อันไหนที่พอจะปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติในแง่ของวิชาฮวงจุ้ยครับในวิชาฮวงจุ้ยคือในสิ่งที่แม่บ้านก็บอกนะฮะแล้วก็ทำมันไม่ได้ฝืนหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ฝืนอะไรต่างเราก็ทำนะมันก็สิ่งที่ได้ก็คือบ้านสะอาดคำสอนที่อาจารย์ทองพูลสอนก็เหมือนที่อาจารย์วัฒนสอนครับก็คือถ้าจะให้มีความมีโชคดีนี่ต้องให้บ้านสะอาดอย่ารกครับมีแสงสว่างอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็พอถ้าอาจารย์ทองพูลสอนก็มามองย้อนกลับเอ๊ะของเรานี่อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอย่างนี้ก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่เคยแสดงอะไรก็เก็บเอาไว้ก็รับฟังแม่บ้านไม่ได้ขัดนะครับก็ค่อยซึมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเต็มตัวก็เมื่อ5กุมภาพันธ์54เร็วๆนี่เองที่ไปที่โรงแรมอมแลนไปรับพลัง
คือต้องเรียนคุณผู้ชมว่าที่โรงแรมมันมาร้านเนี่ยอาจารย์หมาหรืออาจารย์วรัตนัทเนี่ยได้เอาหินอัญมณีต่างๆไปวางไว้ทั่วเลยของโรงแรมแล้วก็เปิดให้เป็นโซนๆให้ผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็รับพลังคําว่ารับพลังในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยจะเข้าใจว่าสิ่งของต่างๆที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีรูปลักษณ์เหมือนธรรมชาติในทางวิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีพลังพลังธรรมชาติจะเป็นพลังความร้อนพลังน้ำฟ้าฝนไฟหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องไปศึกษากันใช่แต่ที่บอกว่ารับพลังเนี่ยรับยังไงฮะก็ไปที่ไปครั้งแรกนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนนะก็จะสอนวิธีรับพลังรับอย่างไรก็เราก็ไปทำตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วก็ใช้สมาธิก็รู้สึกนะฮะว่ามันมีพลังเนี่ยมันเข้ามาในมือเราจริงๆคือที่เราเห็นเนี่ยคนที่ไปยืนอยู่หน้าตู้อันนี้มันีที่อาจารย์จัดโชว์ไว้เนี่ยเขาจะยืนเอามือใช่อังเหมือนอะไรเอาความร้อนอะไรสักอย่างทำนองนั้นนั่นคือยืดมือไปเพื่อรับพลังจากอัญมณีให้เข้าสู่ตัวเรานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ท่านอาจารย์ทองภูลท่านก็สอนนะฮะว่าเวลาจะรับพลังเนี่ยนะฮะก็เมื่อเรายืดมือไปสุดแล้วเนี่ยนะฮะก็ให้ทำสมาธินะฮะสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ทำนะให้ความรู้สึกอยู่ที่ฝ่ามือนะฮะแล้วก็เมื่อมีอัญมณีนั้นมีพลังนี้ก็จะมีพลังเข้ามาสู่มือตัวเรานะฮะโดยที่จะเข้าจากทางซ้ายก่อนนะแล้วเข้ามาก็มาผ่านร่างกายจักระทั้ง5แล้วก็จะมาสิ้นสุดตรงที่ตัวด้านล่างสุดของร่างกายแล้วเราก็เก็บพลังเอาไว้แรกๆก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่เมื่อเดินไปหลายๆจุดหลายจุดเข้าก็เริ่มรู้สึกว่าเออใช่รู้สึกมันมีพลังมีอะไรเข้ามาในมีกำลังอะไรเข้ามาในตัวเราเองจริงๆเดี๋ยวนะฮะพอบอกว่า52ไปดูที่นั่น54ไปดูที่นั่น54แล้วก็บอกให้รับพลังเราไม่รู้สึกขัดเขินหรือไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจะจริงหรือตลกเพราะว่าด้วยความที่คุณพี่พักดีอยู่ในสายของการศึกษามาตลอดผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเป็นเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ทุกอย่างต้องเป็นตรรกะมันไม่รู้สึกขัดเขินอะไรกันตรงนี้ก็พอดีแม่บ้านเขาเป็นคนที่ชอบในเรื่องของหินนะฮะก็ศึกษาในเรื่องของหินพลังของอัญมณีมาก่อนอยู่แล้วก็เข้าใจในตัวนั้นนะฮะพอมาได้ของท่านปรมาจารย์เพิ่มเข้ามาอีกนะมันก็ได้รู้ว่าอัญมณีแต่ละตัวเนี่ยมันมีพลังทางด้านไหนอย่างไรเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเป็นอย่างมากคือศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วคือแม่บ้านจะศึกษามานั่นตัวแม่บ้านแต่ตัวของคุณพักดีเองล่ะก็ไม่ได้ศึกษามาเท่าที่ควรในเรื่องของอัญมณีนะแต่ว่าเราคือเราเคยนั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรที่มันนั่นได้มีความคล้ายกันไหมกับระหว่างพลังของหินอัญมณีกับการนั่งสมาธิพลังของอัญมณีนี่เขาจะมาเสริมเราให้เหมือนกับว่าเรานั่นจะเป็นคือมันจะทำให้อะไรครับเหมือนมีพลังในตัวเราขึ้นมาแต่อย่างสมาธิเนี่ยนะผมเองก็ยังไม่เก่งถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้เพียงแค่ในเบื้องต้นนะฮะที่เราปฏิบัติเวลาที่เราสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมพอจะเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมว่าเรื่องของสมาธิมันเป็นเรื่องของการสงบนิ่งทำใจให้รู้สึกปล่อยวางเบาสบายอะไรอย่างนั้นแต่ในแง่ของพลังมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ใช่เข้ามาสู่ตัวครับอาจจะคล้ายๆกับความสบายใจมากขึ้นหรือสดชื่นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆแต่เมื่อรับพลังแล้วจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเอาแรงจากไหนมาเอาแรงไปทำอะไรครับทำงานก่อนหน้าที่จะไปรับพลังมีความเปลี่ยนแปลงยังไงที่บอกว่าเอาแรงคือตั้งแต่ในสมัยที่รับราชการเนี่ยจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานเวลาทำงานผมคือตั้งแต่ออกจากบ้านแต่ 5:00 ถึงที่ทำงานก็ประมาณ 6:40 6:30 กว่าจะกลับจากที่ทำงานก็ทุ่มกว่าถึงบ้านก็เกือบ3:00โอ้โหเกิน12ชั่วโมงก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาอ๋อก็นี่คือการทำงานราชการก็คือเป็นข้าแผ่นดินว่าไงครับนะผมมีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ตอนที่ปีการจารพิเศษได้ตอนไปเป็นรองผู้อำนวยการก็ไปสร้างวิทยาลัยถวายพระองค์ท่านใน50ปีนั้นมันก็เลย
ซึมซับตรงนั้นมาโดยตลอดก็ทำงานถวายพระองค์ท่านมาตลอดนั่นแสดงว่าเป็นคนทำงานเยอะมากตั้งแต่ไหนแต่ไรมาครับจนกระทั่งปี54ก็แสดงว่าเกษียณแล้วสิ54เกษียณแล้วเกษียณที่53อ่าฮะแล้วพอไปรับพลังพลังมันมีพลังพิเศษขึ้นมาแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ทำงานแล้วนี่ครับไม่ทำงานแล้วเอาพลังนั้นไปทำอะไรก็เพลินอยู่กับต้นไม้เพลินอยู่กับสวนที่บ้านนะฮะก็ตรงนั้นก็สนุกเพราะว่าไม่เคยอยู่บ้านเลยในชีวิตราชการจันทร์ถึงอาทิตย์ทำงานตลอดแล้วก็พอเกษียณปุ๊บก็อ่ะได้มีเวลาอยู่บ้านก็ได้สนุกกับต้นไม้ได้สนุกกับสวนรอบๆ บ้านนะฮะจนกระทั่งไปรับพลังแล้วเมื่อวันที่5เนี่ยมันก็เริ่มมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนโดยที่เราไม่คิดมาก่อนโดยสรุปก็คือว่าพอเราเกษียณเราก็ทำงานอยู่บ้านครับก็คือเป็นปลูกต้นไม้เป็นงานเร็กไปจนกระทั่งปี54ไปรับพลังครับก็คือพูดง่ายๆเหมือนไม่รู้ว่างอ่ะว่างก็ไปดูหินนั่นมันดีตามภาษาคนเกษียณเนี่ยใช่ไหมใช่ฮะแล้วพอไปแล้วรู้สึกก็ได้พลังแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตไหมฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมันก็เลยทำให้ผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นในท่านปรมาจารย์ไม่น่าเชื่อคือเริ่มไปรับพลังครั้งแรกเนี่ยวันที่8ไอ้วันที่5 5กุมภาพันธ์5 กุมภา 54แล้วก็รู้สึกจะเป็นวันที่8เพิ่งไปรับพลังได้3วันอดีตผู้บัญชาท่านก็โทรมาหาที่บ้านว่าว่างไหมทำอะไรอยู่บอกไม่หรอกไม่ได้ทำอะไรบอกเออนะอาจจะขอให้ไปช่วยงานนิดนึงบอกก็แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าเผื่อก็ผมก็ถามไปว่าทำกับใครเขาบอกว่าทำกับอดีตรองเลขากับตัวท่านผอ.บอกโอเคถ้าเผื่อทำกับสองคนมีผมโอเคแล้วก็โอเคก็รับปากก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราก็คิดว่าเอออย่างงั้นเดี๋ยวจะไปแจ้งเขาแล้วก็จะติดต่อมานะฮะเราคิดว่าสิ้นเดือนกุมภาค่อยมาคุยกันปรากฏว่าโทรมาวันที่8เสร็จวันที่10โทรมาเฮ้ยขอดูตัวนะฮะขอดูตัวเสร็จก็ไปดูตัวเสร็จได้มาก็คิดว่าคุยกันแล้วบอกว่าเข้าทางเจ้าหน้าที่ทาง HR ของบริษัทมหาชนนั้นนะเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนคงจะเริ่มงานก็ตามโปรเซสของเขาตามโปรเซสของเขาใช่ไหมฮะกลับมาถึงบ้านคืนนั้นเนี่ยเสร็จโทรมาอีกฮะ3 ทุ่มพรุ่งนี้ไปเขียนเรซูเม่ใช่ไหมฮะพอดูตัวเสร็จนะเขียนเรซูเม่เสร็จนะโอเคนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนอาจจะเริ่มงานนะฮะปรากฏว่าวันเดียวฮะขอให้เริ่มทำงานวันที่15เลยตั้งแต่วันที่8ที่โทรหาเราโทรหาเราฮะนะฮะวันที่10โทรแล้วก็เขียนเรซูเม่วันที่11ขอช่วยงานเลยร่วมงานเลยได้ไหมคือในแง่ของอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของพลังวิเศษในทางฮวงจุ้ยเลยผมก็อาจจะมองว่าโอเคด้วยความที่คุณพักดีเป็นคนที่มีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานเขาเห็นเรซูเม่เขาพูดคุยด้วยแล้วรู้สึกถูกตาต้องใจให้เริ่มงานเลยทำนองนั้นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นั่นเป็นความบังเอิญในตัวแรกใช่ไหมฮะก็คิดว่าอ่ะก็เป็นในลักษณะนั้นเสร็จแล้วมันไม่ใช่นะฮะงานพอไปทำปุ๊บเนี่ยจากที่เราเคยทำงานมานี้นะฮะเราก็ใช้วิชาที่ท่านอาจารย์ได้สอนนะอย่างเหวินช่างได้มาทำเหวินช่างที่บ้านอีกนะงานมันก็สามารถที่จะปรับอะไรต่างๆไปได้แก้ปัญหาต่างๆได้ทุกอย่างทั้งหมดแต่มันสามารถทำงานได้ราบรื่นนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาในหลายๆจุดได้เป็นอย่างดีนี่แสดงว่าพอเราเข้าพอคุณพักดีไปเริ่มงานแล้วเนี่ยตอนนั้นมีความรู้เรื่องของวิชาฮวงจุ้ยแล้วเริ่มนะครับเพราะว่าแม่บ้านเขาจะสนใจสอนมาคือเขาฟังแล้วเราก็ซึมมาเรื่อยๆก็ค่อยๆซึมมาเรื่อยๆเคยไปเรียนที่ชมรมไหมตอนนั้นยังไม่เคยฮะพอหลังจากที่ไปรับพลังแล้วก็รู้สึกจะไปเรียนที่ชมรมประมาณวันที่10เนี่ยประมาณนั้นนะครับพอไปที่ไปรับพลังแล้วก็คาดเกี่ยวระหว่างที่เขาโทรมาตามไปทำงานใช
ได้นะซึ่งตอนนี้ก็จะไปก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าแม่บ้านยังทำงานอยู่ก็จะไปพร้อมๆกันฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังเท่าไหร่แต่มันอาจจะมาในจังหวะพอดีกันที่เราไปรับพลังเข้าโทรมาชวนเราไปทำงานเอาในแง่ของความเป็นตากะก่อนแล้วกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวพี่เองตัวคุณพัชดีเองที่มีคุณวุฒิพร้อมที่เขาอยากจะให้ไปร่วมงานด้วยทำนองนั้นแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าเอาวิชาไปใช้กับการทำงานยังไงนะฮะคือตอนที่เราไปเนี่ยเขามีปัญหากันมากๆพอสมควรในองค์กรนะในองค์กรนะฮะเราก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์เราในส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแต่อันนึงก็คือตั้งหวนช่างที่บ้านเลยเคล็ดหวนช่างที่บอกว่ามีกวนอิมมีดินสอฮะแล้วมีผู้กันนะครับแล้วก็เจดีผมไฟฮะผมไฟมันก็ตั้งไว้ตรงไหนของที่บ้านเนอะตอนนั้นผมตั้งไว้ที่ตะวันออกเฉียงเหนืออ๋อตำแหน่งแต่ละปีแตกต่างกันไปตั้งไว้เพื่อก็ให้เสริมตัวเราแล้วก็เสริมสมาชิกในบ้านด้วยแล้วพอดีพอมาศึกษาปุ๊บตำแหน่งของผมเนี่ยก็ตะวันออกเฉียงเหนือพอดีก็เลยก็ตรงแล้วตั้งแล้วมันช่วยอะไรบ้างก็ดีฮะปัญหาต่างๆที่เขาเคยมีปัญหาต่างๆแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เราเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาคิดว่าเป็นเพราะการที่เราตั้งอันนี้เหรอคือส่วนหนึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฮะคือจากที่เราทำงานมาเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยนะบางครั้งคนเนี่ยมักจะต่อต้านมักจะอะไรต่างๆแต่นี่พอไปปุ๊บเนี่ยเขาคล้อยตามได้โดยง่ายอาจจะมีเอ่ยปากขึ้นมาบ้างว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเมื่อเราแจงไปปุ๊บจบงานมันก็สามารถเดินได้ผมอยากเห็นความแตกการเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนหน้าที่เราจะทำเคสหวนช่างในช่วงที่คุณพักดีทำงานอยู่เนี่ยปัญหาแบบนี้มันคงต้องเคยเจอกันมาบ้างแหละเวลาเราเสนออะไรขึ้นไปมันต้องมีคนต่อต้านตอนนั้นเรายังไม่เคยทำไม่รู้จักเคสหวนช่างแสดงว่าพอเราทำเคสหวนช่างเมื่อเทียบกับปัญหาคราวที่แล้วง่ายกว่ากันเยอะง่ายกว่ากันเยอะมันจะช่วยเราได้แล้วบางครั้งก็เราคิดว่าเอ้ยคนที่น่าจะแย้งต่อต้านเราต่อต้านกับไม่ต่อต้านกับมาคล้อยตามคุณผู้ชมคงจะได้เห็นภาพไปด้วยนะฮะทีมงานมีภาพอินเสิร์ตให้เห็นว่าเคล็ดผลช่างหน้าตาเป็นยังไงทำแบบไหนคือการตั้งให้ถูกจุดเนี่ยแต่ละคนแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันใช่แต่เขามีทริคง่ายๆก่อนถ้าเราไม่รู้เรื่องของการตั้งวางเคล็ดบนช่างเนี่ยอาจารย์บอกให้วางไว้บนโต๊ะทำงานก่อนครับแล้วเมื่อศึกษาวิชาของจุ้ยไปเรื่อยๆทีนี้จะรู้แล้วว่าเราควรจะตั้งตรงทิศไหนตรงไหนของบ้านครับนี่คือเรื่องราวของคุณพักดีเลียบจันทร์นะครับอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ที่มานั่งแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันตรงนี้อาจจะหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องบังเอิญนะบังเอิญที่ช่วงเวลานั้นไปดูนิทรรศการหินอัญมณีบังเอิญที่มีคนเข้ามาติดต่อไปทำงานด้วยถึงเวลาไปทำงานอาจจะเป็นเพราะความสามารถของเราในการพูดจาชักจูงคนให้เชื่อถือแล้วก็เห็นด้วยกับเรานะฮะอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่มุมมองแต่สำหรับตัวคุณทักดีที่ผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวเองเนี่ยคิดว่าอันนี้ทุกอย่างมันราบรื่นได้เป็นเพราะเหมือนช่างช่วยได้เยอะแล้วก็วิชาที่ท่านปรมาจารย์สอนให้ที่เรานำเอาไปใช้อย่างอัญมณีหลายๆตัวก็ช่วยได้จริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อว่าอัญมณีที่ว่านี้มีอะไรบ้างที่ใช้หรือว่าพกติดตัวแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเกิดส่งผลเห็นบอกว่ามีเรื่องของน้ำมนต์ที่จะช่วยรักษาโรคด้วยใช่ช่วงหน้าครับนี่คือชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยกับการพูดคุยกับคุณพักดีเลียบจันทร์นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดก็คงจะทราบนะครับว่าวิชาฮวงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและยากเป็นพอสมควรนะฮะแต่อาจารย์วัฒนนัทบอกว่าคือถ้ามันเป็นวิชาที่ง่ายเนี่ยทุกคนคงจะเรียนรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จกันหมดแล้วหรือเดินไปซื้อหนังสือตามร้านสะดวกซื้อมาทำมันก็คงสำเร็จกันแล้ว
คือสิ่งที่อาจารย์พยายามพร่ำสอนมาเป็นระยะเวลา 30-40 ปีก็เพราะว่าวิชาฮวงจุ้ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะคนครับบางครั้งสิ่งที่พี่พักดีบอกมันอาจจะช่วยเราได้ 10% แต่ถ้าอยากให้มันช่วยได้ถึง 50-100% อันนี้ต้องลงลึกไปในรายละเอียดครับนะฮะอาจารย์ก็มาบอกอยู่เสมอว่าไปนั่งเรียนเถอะไปนั่งเรียนที่ชมรมจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยไปเรียนก็ได้อาจารย์ไม่เก็บเงินใช่ไหมไม่เก็บแถมพอหลังจากเลิกเรียนแล้วยังมีรางวัลแจกให้อีกเคยได้ยังไหมได้แล้วครับได้อะไรมาที่สูงสุดก็คือพระรูปหล่อ5ได้มาแล้วด้วยได้มาแล้วครับโอ้โหผมนี่ไปไม่รู้กี่ครั้งยังไม่เคยได้เลยทีครับนะฮะลองไปนั่งเรียนกันดูแล้วถ้าเจอคุณพักดีก็ลองพูดคุยกันดูได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณพักดีกันต่อกับชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับแขกรับเชิญของผมในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยคุณพักดีเรียบจันทร์นะครับอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมินบุรีช่วงที่แล้วได้เข้าใจถึงงานที่ทำความเป็นมาเป็นไปถึงได้มารับรู้ในวิชาฮวงจุ้ยที่ท่านอาจารย์วรัตนัสสอนแล้วนะครับวันนี้มาคุยกันต่อผมอยากเข้าใจอยากทราบนิดนึงว่าฮวงจุ้ยที่อาจารย์สอนกับฮวงจุ้ยที่พี่เคยรับรู้มามันมีความเหมือนหรือต่างกันไหมคือมันไม่เหมือนกันคือในที่อื่นๆเนี่ยนะฮะที่เคยสัมผัสมาเนี่ยนะคือเขาก็บอกว่าอย่างนั้น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 แต่ว่ามันไม่มีตัวพิสูจน์และเราอยู่กับการศึกษาเมื่อเรามาเรียนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นจริงอะไรที่มันยอมรับได้อะไรที่มันยอมรับไม่ได้คือพอผมมาเรียนเนี่ยนะก็จะมาเห็นพระราชวังทั้ง9คืออะไรครับพระราชวังทั้ง9 คือที่ท่านอาจารย์ท่านสอนท่านก็จะแบ่งบ้านเนี่ยนะฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งเป็นช่องนะฮะ3ช่องบนแล้วก็ทะแยงทั้ง5นะท่านเรียกว่าตาราง9ช่องนะฮะพระราชวังทั้ง9เนี่ยก็มันก็จะมีตารางบอกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะดูว่าตรงนั้นมันเป็นอย่างไรในวิชาดาวเหินที่ตรงนั้นซึ่งผมเองก็ยังไม่คล่องตรงนั้นนะฮะพอตอนที่ท่านอาจารย์ท่านสอนท่านก็วิเคราะห์ให้เห็นวิเคราะห์ให้เห็นแล้วว่าให้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็แต่ละครั้งที่ท่านอาจารย์ท่านพูดมันก็ไม่ได้ไปแตกต่างไปจากครั้งที่ท่านพูดไม่ใช่ว่าวันนี้พูดอย่างหนึ่งอีกวันนึงพูดอีกอย่างหนึ่งนะฮะจนกระทั่งเมื่อเราไปเรียนมากครั้งเข้ามากครั้งเข้าเคสสตดี้ที่ท่านอาจารย์เอาขึ้นมาพอเราเห็นแล้วก็อ๋อนี่อาจารย์ก็พูดทันทีอธิบายทันทีตรงกับที่เราเข้าใจตรงกับที่เราเข้าใจแสดงว่าเหมือนกับอาจารย์เขาก็มีทฤษฎีมีอะไรอย่างนั้นอยู่คือผมว่าท่านอาจารย์ท่านมีจิตวิทยาในการสอนสูงมากนะคือท่านไม่ได้บอกว่าคุณต้องเชื่อตรงนี้แต่ท่านบอกว่านี่นะในความที่น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อท่านเอาเคสขึ้นมาเนี่ยเมื่อเรารู้นะฮะเราก็จะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองว่าสิ่งที่อาจารย์ท่านพูดนั้นเป็นเรื่องจริงนะฮะไม่ต้องบอกว่าคุณต้องเชื่อผมแต่เราเนี่ยเชื่อในวิชาที่อาจารย์ท่านเอามาสอนนะครับมาใช้แล้วก็มาดูที่บ้านพอมาดูที่บ้านก็มาเริ่มมาตัวเองมาเริ่มมาดูที่บ้านมาทำตารางก้าวช่องที่บ้านยังไม่ใช่ฮะก็มาดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมก่อนนะฮะดูที่บ้านเนี่ยก็เห็นคือปกติจากเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากนะฮะผมปลูกปีดไว้หน้าบ้านเนี่ย8ต้นใหญ่ๆความร่มเย็นที่จะคลุ้มหอมด้วยใช่ไหมหอมด้วยนะฮะก็พอมาเรียนปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วก็คุยกับแม่บ้านเชิญอาจารย์มาดูบ้านไหมนะฮะเชิญอาจารย์มาดูบ้านก็เอามาพอจะเชิญอาจารย์มาดูบ้านนี่ก็ปีดต้นขนาดนี้ฮะ8ต้นลำต้นขนาดนี้ปลูกมา10ปีใหญ่ๆก็บอกเฮ้ยมันผิดวิชาละ
เอาออกเนอะอาจารย์บอกผมบอกแม่บ้านอ๋ออาจารย์ยังไม่ได้มาเลยยังไม่ได้มาก่อนที่อาจารย์จะไปนะออกก็เลยบอกลูกน้องที่วิทยาลัยนะผู้บริหารรุ่นน้องเนี่ยนะบอกเนี่ยพี่จะถอนปีบเนี่ย8ต้นเนี่ยออกเนี่ยเอามาปลูกวิไลมั้ยบอกอ่ะเอาครับพี่งั้นก็เอาล้อมไปเลยนักการมาล้อมเอาไปนะฮะก็เปิดโล่งเดี๋ยวนั้นเราปลูกมาเป็น10ปีเป็น10ปีโอ้โหคนรักต้นไม้กว่าจะจับใจได้ทั้งที่อาจารย์ยังไม่ได้บอกให้ออกยังไม่ได้บอกให้ออกเพราะว่าเราเรียนรู้เราเรียนรู้แล้วก็เอาออกแล้วต้องเรียนรู้ชมอย่างนี้ฮะในทางวิชาฮงจุ้ยเต๋าหมวกดำเนี่ยบอกว่าความสมดุลของธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้นไม้ที่มีอยู่ก็ควรจะให้สมดุลแต่ของพี่นี่เยอะเยอะในที่นี้คือร่มเงาเต็มพื้นแสงแดดแทบจะไม่ผ่านอะไรอย่างนั้นฮะก็คือส่วนหนึ่งคือปลูกเยอะเกินไปมาปลูกเยอะด้วยคือเราต้องการร่มที่ธรรมชาติเราพอชอบต้นไม้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกาะไปหมดปลูกไปหมดนะฮะอะไรที่เป็นไม้หอมอะไรที่นั่นก็จะปลูกไปหมดนะก็ดูเฉพาะในสวนในบ้านก็เอาออกก็ยังวันที่อาจารย์มาดูก็ยังคุยกับแม่บ้านโดนไล่ไหมเนี่ยคือโดนไล่ในที่นี้คือเวลาอาจารย์ไปตรวจบ้านที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเยอะมากสำหรับที่อาจารย์ไปถึงแล้วก็บอกว่าให้ย้ายออกย้ายออกย้ายออกของคุณพักดีอาจารย์บอกว่าจะอยู่เลยก็คือย้ายออกนั่นแหละครับก็อาจารย์บอกว่าอะไรมันเสียหายอะไรยังไงคือพอดีมันเป็นบ้านที่อยู่กันในครอบครัวใหญ่นะครับมันมีรั้วมีประตูแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นบ้านของคุณตาก่อนแล้วก็มีของน้องไล่กันมาไล่กันมาคนละพื้นใหญ่นะก็มีกันคนมีหลายหลังอยู่ในนั้นหลังหลังหลังอยู่นั้นแล้วก็ความที่แม่บ้านก็เป็นลูกคนโตครับก็อยู่หลังสุดท้ายสุดท้ายสุดแล้วบังเอิญอยู่หลังโรงเรียนอีกเพราะนั่นก็พอท่านอาจารย์ท่านลงรถท่านก็ถามว่านี่อะไรบอกขอประชุมครับโรงเรียนใช่ไหมก็ใช้บ้างท่านก็นั่นแหละผมก็เดินตามท่านผมก็คงไม่รอดแน่เพราะว่าคิดอยู่แล้วในตรงนั้นนะฮะท่านก็พอมาดูตารางท่านก็ถามว่าต้องการอะไรเราคิดว่าเราจะขอต่อเติมบ้านนะจะขยายห้องอะไรต่างก็เตรียมเคลียร์ข้างหลังแล้วนะเพราะมันมีที่โล่งอยู่ท่านบอกอย่าอยู่นะออกให้ย้ายออกจากที่นี่หรือว่าย้ายออกจากบริเวณบ้านย้ายออกจากบ้านนะบ้านนะคือพื้นที่ตรงนั้นให้ย้ายออกไปที่อื่นเลยครับเพราะอะไรครับอาจารย์ท่านบอกว่ามันเป็นปลายน้ำแล้วคือถนนที่เข้ามาในบ้านมัน150กว่าเมตรในจากรั้วใหญ่ฮะก็จะมีกันคนละไล่ก็งั้นเราไม่รู้สึกต่อต้านหรือว่าอะไรเหรอเพราะว่าคืออันนี้ต้องเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์กันบ้านที่เราเคยอยู่กันมาอาศัยกันมา10-20ปีอยู่ดีๆเนี่ยจะบอกให้เราย้ายออกคือตอนที่อาจารย์ให้ออกเนี่ยนะฮะผมก็คือเราพอเราเรียนมาแล้วเราก็รู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์นั้นพูดมันมีอะไรบ้างนะฮะรั้วของโรงเรียนที่เขาสร้างมาเป็นไอ้ตะขอเนี่ยมันก็แทงเรามาตลอด150เมตรว่าบ้านเราอยู่ติดกับรั้วโรงเรียนคือคุณทวดท่านให้ที่นะสร้างโรงเรียนนะก็เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นน่ะมันก็แทงเรามาตลอดนะประการที่1เราก็รู้ละประการที่2ก็คืออยู่หลังในสุดอยู่ท้ายน้ำพลังเข้าไม่ถึงอีกใช่มั้ยฮะด้านนั้นนะครับก็เข้าใจในตรงนั้นตอนที่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าอยู่เลยก็คำเดียวฮะครับพูดไม่ออกพูดไม่ออกก็ครับคือรู้ในใจแต่ว่าก็บอกว่าแม่บ้านเขาบอกเกษียณแล้วนะท่านอาจารย์เราจะไม่ท่านบอกเรื่องอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญคือเข้าใจแม่บ้านบอกเกษียณแล้วจะต้องอะไรกันแน่ใช่ไหมไม่ได้ต้องการอะไรแล้วคือแบบว่าถ้าเผื่อเราไปปลูกบ้านใหม่เนี่ยมันก็หลายล้านอยู่ใช่ไหมฮะท่านบอกนะไม่ใช่เรื่องปัญหานะก็ความเชื่อมั่นในท่านอาจารย์ก็ครับก็เ
ก็เลยเมื่อท่านบอกให้ย้ายใช่ไหมฮะก็บอกท่านมีที่อีกแปลงนึงอยู่ถัดไปประมาณสัก500เมตรก็เชิญท่านไปดูท่านก็ไปดูเสร็จพอเขียนรายงานออกมาพออยู่ได้ก็ที่ใหม่ที่แปลงนั้นที่ใหม่แปลงนั้นแต่ว่าเป็นที่เปล่าๆครับเป็นที่เปล่าๆคือตอนนั้นก็ยังมีคนก็มาอาศัยประกอบกิจการเล็กๆน้อยๆอยู่นะฮะก็นั่นหรือพออยู่ได้แล้วก็แก้ไขตรงนั้นก็คือต้องสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถึงนั้นแต่ว่าพอด้วยความที่คุณแม่บ้านของคุณพักดีบอกว่าเกษียณแล้วแล้วจะต้องการอะไรอาจารย์คือถ้าอาจารย์นั่นบอกว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเดี๋ยวเงินมันมาเองเราก็เป็นทุกข์นะฮะสองคนเป็นทุกข์กันก้าวไปแล้วก้าวไปตอนนั้นไปลาหลูกับท่านอาจารย์ไปลาหลูไต้หวันไต้หวันใช่ไหมฮะวันที่ขึ้นไปบนยอดเขาอาจารย์แจ่มจะดีไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นอีกที่นึงข้างบนข้างบนที่นั่งรถตู้ที่นั่งรถตู้ขึ้นไปกันเลยนั่นแหละก็ไปเสร็จท่านอาจารย์ก็จะแจกอัญมณีที่เป็นอัญมณีนอกจากต่างดาวอะไรต่างดาวมาเนี่ยนะท่านแจก10ลูกอันนั้นจับฉลากแจกท่านอาจารย์จับฉลากแจกนะฮะจับฉลากแจกก็แม่บ้านก็ได้ลูกที่10พอดี2คนกระโดดกอดกันเลยเราได้บ้านแล้วได้อัญมณีหรือไม่ได้บ้านฮะก็คือมันบอกแล้วฮะว่าอ๋อมีทรายบางอย่างบอกแล้วเราได้บ้านเป็นความโชคดีของเราครับแล้วปัจจุบันนี้ได้บ้านก็ตอนนี้ได้เลิกลงเสาเข็มแล้วเพิ่งได้เลิกลงเสาเข็มแต่ก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆเยอะก็ช่วงที่ยังแก้ปัญหาต่างๆก็ไปถามท่านปรมาจารย์ตลอดว่าเราจะแก้ไขยังไงเช่นตอนที่เขียนแบบเนี่ยสถาปนิกเขาก็ช้าเราก็เข้าใจเรามาทางนี้เนี่ยไม่มีอารมณ์มันก็ไม่เขียนอะใช่ไหมฮะมันเขียนไม่ได้นะก็ไปเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกไปเอากวนอิมกับทับทิมนะอย่างละกระถางวางไว้ที่ประตูขวาประตูซ้ายนะแล้วก็อธิษฐานคุณเมย์เชื่อไหม3วันทำไมสถาปนิกมองโอเคครับเดี๋ยวผมมีเวลาอีก2อาทิตย์เสร็จแล้วก่อนหน้านี้โอ้โหคือเขาได้จากเราเนี่ยน้อยคือความที่เป็นลูกน้องของเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นลูกน้องนั่นนะเขารับงานใหญ่นี่นะฮะที่เราก็ทราบอยู่แล้วว่างานเราไม่ได้ค่าแบบถ้าไม่คือค่าแบบเนี่ยค่าแบบนี้โดยปกติแล้วสถาปนิกนี่ที่เขียนนี่ก็คือ 3% ของมูลค่าของมูลค่าก่อสร้างแต่เขาได้จากเรามันไม่ถึงมูลค่าการก่อสร้างของเรามันก็ไม่ได้มากอะไรแล้วไม่ได้มากด้วย 3% เขาเลยไม่ค่อยอยากทำให้ไว้ง่ายคือก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นแต่พอตั้งกุนอิมต้นกุนอิมเหรอต้นกุนอิมกับไม่ใช่ไผ่กุนอิมใช่ไหมก็ไผ่กุนอิมเนี่ยแหละฮะนะฮะตั้งไว้ที่หน้าประตูบ้านเหรอครับด้านนอกหรือด้านไหนด้านนอกฮะต้นกุนอิมวางซ้ายวางขวาทับทิมซ้ายเดี๋ยวนะถ้าเรายืนอยู่ในบ้านในบ้านต้นกุนอิมวางด้านนอกที่ขวาครับขวามือของประตูขวามือประตูแล้วก็ด้านซ้ายเป็นต้นทับทิมเป็นทับทิมครับแล้วก็ทำอะไรอีกฮะรถน้ำอธิษฐานรถน้ำอธิษฐานจังนะฮะกำหนดว่าให้เขาช่วยทำแบบให้เรานะฮะสามวันเพื่อนโทรมาเอ้ยตอนนี้มันมีเวลาแล้วนะทำให้อีกสองอาทิตย์เสร็จจากที่โยกเยกโยกเยกมาตลอดเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเคล็ดที่ทำได้กันน่าจะแทบทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบความปรารถนาอะไรก็คือนี่คือพอดีผมสุขภาพมีปัญหาด้วยก็ไปหาท่านปรมาจารย์ที่คลินิกเป็นอะไรฮะก็ตามภาษาของคนที่อายุมากแล้วพอ60ปุ๊บเราก็ต้องเช็คร่างกายไปเช็คที่สถาบันมะเร็งซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำโดยเฉพาะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย60ไปแล้วเนี่ยต้องเช็คมาปุ๊บค่ามะเร็งในต่อมลูกหมากนะฮะมันสูงเกินมาตรฐานหมอก็ให้กินยาว่าจะลดค่ามะเร็งตัวนั้นได้ไหมหมอก็จะพยายามจะสะกิดเนื้อผมไม่นะผมยังไม่ให้สะกิดสกิดเนื้อทำไมเอาไปตรวจนะฮะ
ต้องก็ไม่ให้สะกิดคือไอ้ที่ตรวจทีแรกนี่คือตรวจเลือดตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วมันบอกว่าเรามีก้ามะเร็งอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะสะกิดเพื่อเอาเนื้อไปตรวจว่ามันมีมะเร็งมันมีมาจริงไหมผมก็ไม่ให้สะกิดก็งั้นก็ลงกินยาลงก่อนกินยาของหมออยู่2เดือนค่ามะเร็งก็ไม่ลงไม่ลงผมมาหาท่านปรมาจารย์อาจารย์จะช่วยเรื่องมะเร็งได้เหรอคุณเมย์เชื่อไหมว่าผมทานยา2อาทิตย์ยาอะไรยาของท่านปรมาจารย์แล้วก็ไปตรวจใหม่จาก 4.8 ค่ามะเร็งค่ามะเร็งค่ามาตรฐานก็คือ4ใช่ไหมฮะจาก 4.8 พอทานยาท่านอาจารย์เหลือ 3.2 ในขณะที่ทานยาของโรงพยาบาลเนี่ย2เดือนค่าไม่ลง48เท่าเดิม4.6 4.6 4.8เดี๋ยวนะเรียนรู้กันอย่างนี้คือค่ามะเร็งคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอกาสจะเกิดโอกาสจะเกิดได้กับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายระบบในร่างกายเรามันเสื่อมมันอ่อนแอไปมันอาจจะขึ้นมาจะขึ้นมาตรงไหนอันนี้เป็นอีกแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็มะเร็งต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากคุณพักดีไปตรวจเจอด้วยความที่อายุมากพอ60อัพไปแล้วใช่ไหมเจอที่ 4.8ครับ 4.8 นี่คือมันเป็นเริ่มเริ่มต้นมีโอกาสที่เป็นมะเร็งได้ประมาณ 30% เขาก็ให้กินยา2เดือนไม่หายไม่ลงไม่ลงก็จะพอสะกิดหมูผมไม่ให้พอไปหาอาจารย์อาจารย์ให้ทานยาให้ทานยา2สัปดาห์ฮะ2สัปดาห์แล้วก็อีกเดือนนึงเขาก็ขอเจาะไปตรวจใหม่ค่าลงเหลือ 3.2 ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับที่ต้องเสียเป็นเลยยาอะไรฮะยาที่ท่านปรมาจารย์จัดให้ที่คลินิกนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนจะไม่รู้ว่าท่านปรมาจารย์นั้นมีความรู้เรื่องยาแผนโบราณแผนจีนนี่อย่างดีมากๆแม่ฟังมาถึงตรงนี้ความถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญมันก็บังเอิญกันหลายเรื่องนะมันไม่บังเอิญแล้วล่ะฮะมันหลายเรื่องคือในความเป็นในความเป็นตรรกะเนี่ยบังเอิญรับพลังบังเอิญมีคนเรียกไปทำงานบังเอิญเรื่องยาบังเอิญเรื่องหวนช่างงานราบรื่นบังเอิญเรื่องแบบบังเอิญเรื่องแบบตั้งไผ่คนนี้มันบังเอิญแล้วก็ตอนที่พอรู้ว่าจะต้องสร้างบ้านก็ออกมาออกจากบ้านไม่ใช่ฮะลาออกจากที่ทำงานที่ไปช่วยเขาช่วยก็ได้ปีครึ่งนะฮะก็มาเกษียณแล้วไปช่วยงานอันนี้ลาออกเลยลาออกเลยก็จะมาเตรียมทำบ้านก็มีผู้มีความชายอีกท่านหนึ่งเอ้ยเราจองตัวนายไปช่วยงานอีกที่นึงนะบอกผมขอทำบ้านก่อนนะมันไม่บังเอิญละฮะฟังดูก็ไม่น่าเชื่อก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วผมเองเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆปกติแล้วคนพวกกันหรือเพื่อนๆจะบอกไอ้นี่มันดื้อสุดๆผู้บัญชาการบอกว่าดื้อสุดๆคือทำงานด้วยยากสักหน่อยขนมนั้นใช่ไหมคือถ้าเผื่อว่าพูดคำไหนก็ทำอย่างนั้นนะแล้วก็อะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่เอาแล้วก็ไม่คิดว่าจากการที่เราเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์เนี่ยเราจะมามีเงินใช้ได้อย่างที่สามารถใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้หลังจากที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีก็มีเข้ามาหมายถึงเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนรู้ก็คือคุยกับแม่บ้านว่าก็จะพาไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้งนะหลังจากเกษียณแล้วแต่ตั้งแต่ลาหลูมานี่ทุกทริปของท่านอาจารย์ผมไปมาทุกครั้งก็หลายครั้งนะถ้าท่านนับระยะเวลา5455อาจารย์ไปประมาณ 3-4 ทริปแล้ว4แล้วฮะไปทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยกำลังคุณพักดีกำลังจะบอกว่าพอมาเรียนรู้ฮวงจุ้ยทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดทั้งการงานการเงินสุขภาพสุขภาพเมื่อสักครู่ตอนช่วงที่แล้วทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องของอัญมณีเห็นบอกว่ามีประสบการณ์ผมจำชื่อไม่ได้ตัวหนึ่งที่ท่านอาจารย์ท่านบอกนะฮะคือเรื่องของกระดูกนะฮะวันนั้นไปเรียนแล้วก็ได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วผมมาปวดข้อตรงนี้มากๆเลยปวดข้อมือปวดข้อมือคือเราก็ซนนะฮะต
ัดหญ้าเองทำสวนเองอะไรต่างๆเองก็คืออย่างน้อยก็ได้ออกกำลังกายใช่ไหมฮะแล้วก็ปวดก็บอกแม่บ้านปวดไงกินยาเราก็ไม่อยากกินเพราะยากระดูกก็นึกนะเอออาจารย์มีอัญมณีตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะฮะก็อธิษฐานแล้วมาแปะหินก้อนนึงเนี่ยนะหินก้อนนี่ฮะมาแปะแล้วก็ใช้ไอ้ที่รัดข้อมือรัดเอาไว้แล้วก็นอนนะฮะลุกขึ้นเช้ามาเป็นปกติหายปวดหายปวดไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นแม่ของอย่างนี้คือถ้าไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้นะใช่ครับผมคิดว่าชื่ออัญมณีอันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครเทปนี้ออกอากาศไปคุณพักดีคงจะจำชื่อได้แล้วล่ะถ้าไปเจอคุณพักดีที่ชมรมลองถามดูแล้วกันว่าอัญมณีตัวนั้นชื่ออะไรและคุณสมบัติเป็นยังไงนอกเหนือไปจากการทำให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บปวดแล้วมันก็จะมีหรือเวลาสั้นๆมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านอาจารย์ไหมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านปรมาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ผมมีโอกาสมีบุญวาสนาที่ได้เจอท่านนะแล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆนะในชีวิตขึ้นมานะทั้งในเรื่องของร่างกายทั้งในเรื่องของฐานะนะฮะคือตอนนี้เนี่ยอยู่ได้อย่างสบายนะฮะโดยที่ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนตอนรับราชการตอนรับราชการเนี่ยเราก็เข้าใจอยู่นะฮะข้าราชการก็ตอนนี้ก็อยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้ฮะเพราะทำฮวงจุ้ยตอนนี้ก็ได้บ้านใหม่ได้บ้านใหม่กำลังต่อสร้างกำลังจะลงเข็มท่านอาจารย์ก็เพิ่งให้เลิกลงเข็มมานะก็คิดว่าคงจะรับใช้ท่านปรมาจารย์ไปตลอดครับครับนี่คือประสบการณ์จากคุณภักดีเลียบจันทร์นะครับหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบในแง่ของความเป็นวิทยาศาสตร์หลายเรื่องมันอธิบายไม่ได้ฮะแต่อย่างนึงที่วิทยาศาสตร์เองก็ยอมรับอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งบางอย่างสิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงใช่พลังงานต่างๆที่เราใช้อากาศเราก็มองไม่เห็นใช่คลื่นโทรศัพท์เราก็มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่มันมีอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องของพลังงานสิ่งเหล่านี้เหมือนกันในทางวิชาฮวงจุ้ยศึกษาแล้วก็พิสูจน์แล้วก็เรียนรู้วิธีการดึงเอามันมาใช้ใช่เพียงแต่ว่าถ้าบอกเป็นวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับว่าจะเอาพลังงานนั้นไปใช้มันต้องมีสื่อกลางการเข้ารหัสการอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะวิชาฮวงจุ้ยศึกษาเรื่องเหล่านี้ใครที่อยากจะเรียนรู้เหมือนที่คุณภักดีเลียบจันทร์เรียนรู้ไปศึกษากันได้ครับที่ชมรมฟ้าฝนไปท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทเปิดสอนวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำแบบไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอคุณภักดีสอบถามเพิ่มเติมกันได้ถึงเคล็ดต่างๆที่คุณภักดีทำณวันนี้ที่เราเรียนรู้กันตรงนี้เคล็ดหวนช่างทำให้การงานราบรื่นต้นทับทิมไผ่ต้นกุนอิมกุนอิมกับทับทิมทับทิมวางหน้าบ้านทับทิมกุนอิมวางขวาทับทิมวางซ้ายทำให้ความพัฒนาสำเร็จเรียนรู้ตรงนี้ก่อนลองไปทำดูก็ได้นะฮะแล้วได้ผลอย่างไรมาคุยกันกับศาสตราจารย์ตรงนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณคุณภักดีเลียบจันทร์นะครับที่ให้เวลากับทางรายการแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกฮะถ้าเจอคุณภักดีถามเพิ่มเติมได้เคล็ดต่างๆที่ช่วยให้มีเงินมีทองอันนี้ยังไม่ได้คุยกันนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ